ครับพวกผมเลยนะครับช่างบินรถมือ2นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูรถที่เขาจอดขายอยู่นะแบบนี้เนื่องจากมี FC นะครับคอมเมนต์มาว่าขอราคารีโวให้หน่อยรีเนี่ยครับเป็น FC คนนี้นะก็อย่าลืมนะครับใครอยากจะดูคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเพราะว่าผมสามารถขับรถออกมารีวิวเพื่อนๆได้แบบไม่มีปัญหาเลยน้ำมันออกเองไม่มีสปอนเซอร์ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเพื่อนๆถ้า FC อยากดูนะครับผมสามารถขับรถออกมาถ่ายเองได้เลยนะนี่นะเดี๋ยวผมจะมาหาถ่ายให้นะครับอันนี้ใครอยากดูคันไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมตั้งใจจริงก็คืออยากจะมาถ่ายรีโวให้ FC นี่นะครับ FC เนี่ยนะที่เขาแนะนำบอกว่าขอรีโวหน่อยเนาะเดี๋ยวก็ผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหารีโวให้แต่เพื่อนๆคนไหนนะครับ FC คนไหนอยากจะดูคันไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนี่เนาะไม่ว่าจะเป็น D-Max ก็มีนะนี่นะโฟก็มีนะตอนนี้รถอยู่เพชรบูรณ์นะครับอยู่ลมเก่านะครับอยู่ลมเก่าเนาะสำหรับใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูรีโวก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูรีโวคันนี้นะที่เป็นเพื่อนเขาทักมานะครับก็คันนี้เป็นตัว 2.8 นะครับปี2019นะคันนี้สามารถดาวแค่15,000นะผ่อนประมาณ 9,500 ต่อเดือนนะครับประมาณ7ปีนะฝนตกแต่เสียงอาจจะซ่านิดนึงนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะดูภายนอกก่อนนะครับก็จะเป็นตัวไฮลักซ์รีโวคันนี้นะครับตัว 2.8 นะเป็นตัวหัวเดียวนะครับตัวนี้ตัว 4-wheel นะครับตัว 4x4 นะขับเคลื่อน4ล้อนะคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้จะเป็นคล้ายๆน้องรถใหม่เลยนะนี่นะครับนี่นะสภาพสวยๆนะครับคันนี้สำหรับเพื่อนๆที่หาอยู่นะที่ทักเข้ามาก็สามารถใครอยากจะดูคนไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคันนี้ไม่มียางอะไรนะครับสูงนะครับเป็นไฮลักซ์รีโวนะครับอันนี้ดิฟล็อกนะครับนะครับก็เอกนะครับคมๆมาเลยทีเดียวเสียงอาจจะซ่าบ้างมาช่วงนี้ฝนตกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้น้ำท่วมนะเห็นจังหวัดชัยภูมิกับเพชรบูรณ์ตอนนี้น้ำท่วมกันเลยนะเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับว่าน้ำท่วมหรือเปล่าเนาะโอเคเรามาดูรถกันต่อครับเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับนี่ครับนี่นะครับภายในนะภายในหัวเดียวคันนี้รีโว 2.8 ปี2019นะครับคันนี้มาอยู่ที่ใช่ป่ะ118,114อันนี้น่าไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมลองปรับดูดิอันนี้ไม่จริงนะครับตัวนี้ไม่จริงเลยครับ18,140แค่นี้จริงด้วยอ๋อคันนี้ใช้น้อยมากๆนะเดี๋ยวเราขอดูนะครับใช้น้อยมากๆนะคันนี้เบาะเดิมหมดสวยๆเลยนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่เนาะอ๋ออันนี้6สปีดนะครับคันนี ครับก็ห่างร้านนะครับ
จ้งว่าถ้าเกิดออกรถภายใน90วันนะครับหลังจากที่ออกรถไปแล้วนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรถต่างๆครับสามารถเอารถเข้ามาเช็คที่ร้านได้ครับเขาดูแลให้เนาะเพราะว่าไม่ว่าจะมีปัญหายังไงก่อนออกเนี่ยทางร้านนะครับเขาจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับดูแลน้ำมันเกียร์พวกเนี้ยต่างๆเนี่ยเขาจะเช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถเข้ามาที่ร้านได้นะเพราะว่าโทรมาก็ได้นะครับนี่นะครับทุกคันนะครับที่ออกจากที่นี่เขาจะดูแลให้เนาะนะครับไม่มีปัญหาเลยครับคันนี้มั่นใจได้เนาะถ้าใช้แล้วมีปัญหาทางร้านเขารับผิดชอบนะครับเขาดูแลให้เนาะระยะเวลา90วันนะครับจากวันที่ทำสัญญานะนะครับโอเคก็เบอร์ขึ้นตามนี้เลยนะครับเบอร์ของทางร้านนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ไว้นะโอเคตอนนี้ก็เป็น4Wheel เครื่อง 2.8 นะครับปี2019นะครับตอนนี้ราคาขายก็อยู่ที่ 585,000 นะครับแต่ตัวนี้นะครับดาว 15,000 ได้นะผ่อนเดือนละ 9,500 นะครับประมาณ7ปีอ่ะนะครับประมาณ7ปีนะสามารถเข้ามาคุยได้นะผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับนี่ครับสวยๆเลยรถเดิมๆนะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะตอนนี้นะครับรถอยู่เพชรบูรณ์นะครับอยู่ลมเก่านะอยู่ลมสักนะครับหรือโทรมาก็ได้นะอยู่ระหว่างเขตติดต่อของลมเก่าลมสักนะครับคันนี้สวยๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับสำหรับใครหาอยู่เอาไปใช้งานนะถ้ามาจาก YouTube เขาจะลดราคาเป็นพิเศษนะครับนะเดี๋ยวมาดูไอ้กระบะหน่อยนะครับส่วนนี้ฝนตกนะน้ำขังนะครับยังไงเป็นเพื่อน FC ดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้อาจจะเป็นไข้ได้นะครับแต่ถ้าถูกใจอาจจะเป็นเธอนะครับไม่ใช่นี่นะใหม่ๆเลยทีเดียวนะครับน้องมือหนึ่งนะครับนี่นะสำหรับเพื่อนๆครับอยากดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะหรือจะดูคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับนี่เนาะดาว 15,000 นะครับผ่อนเดือนละ 9,500 นะครับนี่นะประมาณ7ปีเข้ามาคุยได้ครับออกรถง่ายวันนั้นผมเพิ่งออกรถไปเนาะสวยเลยเนื่องจากผมเพิ่งออกรถจากที่นี่ไปเป็นตัว Vigo Champ นะครับ4ประตูเนาะแล้วมันออกง่ายนะครับผมก็เลยขอมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่าว่าทีเนี้ยก็ออกรถง่ายนะครับแล้วที่นี่นะครับก็ออกรถง่ายเนาะอยากให้เพื่อนๆกําลังที่หารถอยู่นะก็สามารถเข้ามาโทรมาสอบถามได้นะนะครับอยากจะดูคันไหนก็สามารถเข้าไปใต้วิดีโอได้นะก็จะประมาณนี้ครับยางที่มากับรถนี่ก็เป็นยางดันล็อปนะครับนะยางเดิมยางดันล็อปนะครับนี่เนาะ2021นะครับนี่นะสัปดาห์ที่10ปี21นะกุญแจก็มีครบนะครับนี่นะกุญแจการใช้งานมีครบนะครับตัวนี้เป็นตัว2019นะเดี๋ยวผมมาดูฝั่งนี้นะครับสะอาดนะครับใหม่เลยครับใหม่ๆเลยเป็นน้องๆรถใหม่ได้เลยครับคันนี้ครับโอ้ภาพภายในครับเบาะพักคนข้างคนนั่งนะครับใหม่ๆเลยครับนี่ครับคอนโซลเก็บของต่างๆนะครับคู่มือรถยังอยู่เลยครับนะครับสำหรับของคันนี้นะเป็นคู่มือการใช้รถก็ยังอยู่พร้อมนะครับรถเหมือนออกจากศูนย์มาเลยนะครับก็ประมาณนี้โอเคภายในครับไม่น้อยด้วยนะคันนี้ประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับรถอยู่ใกล้ๆนี่เองครับโอเคหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูคันไหนที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคอย่าลืมนะครับสามารถโทรมาสอบถามมันได้เนาะเขาออกรถง่ายนะครับเขาช่วยดันออกด้วยนะยังไงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ